ียงทั้งแผ่นดินยืนยันในที่นี้ว่าไม่ว่ารัฐบาลนี้นะครับจะทำงานด้วยความเต็มที่แล้วก็ตามแต่มีกลุ่มบุคคลที่ไม่หวังดีต่อรัฐบาลจะสร้างสถานการณ์สกัดกั้นการแก้ไขปัญหานี้ทุกวิธีทางทำให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาอย่างยากลำบากในเวลานี้อย่างที่เราได้รู้ว่ามันมีเข้ขวางคลองอยู่หลายตัวในเวลานี้สำหรับการแก้ไขปัญหาเกิดอุทกภัยในครั้งนี้นปช.แดงทั้งแผ่นดินยังยืนยันในที่นี้ว่าไม่ว่าเหตุการณ์อะไรจะเกิดขึ้นในขณะนี้ในอนาคตนปช.แดงทั้งแผ่นดินยังสนับสนุนรัฐบาลชุดนี้ตลอดไปนะครับเพราะจากการที่เราได้ไปสัมผัสพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำท่วมในครั้งนี้ทุกคนยากลำบากแสนเข็ญคนที่ยังเชียร์รัฐบาลและลงคะแนนกาคะแนนเสียงให้กับพรรคเพื่อไทยเขาก็ยังเชียร์พรรคเพื่อไทยอยู่นั่นแหละครับเพราะเขารู้หากว่าภัยธรรมชาติครั้งนี้เป็นภัยธรรมชาติที่แท้จริงเนี่ยมันไม่มีอะไรสกัดกัดขวางได้เป็นภัยธรรมชาติที่แท้จริงเนี่ยทุกคนยอมรับสภาพได้แต่ทุกคนยังกังวลใจว่าภัยธรรมชาติครั้งนี้เป็นภัยธรรมชาติของมนุษย์ที่กำลังทำให้เกิดภัยธรรมชาติทำให้มนุษย์เดือดร้อนในประเทศไทยในวันนี้หรือไม่อันนี้น้ำลดแล้วค่อยว่ากันแต่ขอความร่วมมือกับพี่น้องชาวเสื้อแดงนะครับสถานการณ์วันนี้มีกระบวนการใส่ร้ายป้ายสีกระบวนการยุยงปลุกปั่นใช้ใบปลิวโจมตีสิ่งเหล่านี้แหละครับจะทำควบคู่ไปกับอุทกภัยในครั้งนี้ด้วยเพื่อให้ความน่าเชื่อถือของรัฐบาลชุดนี้นะครับขาดความน่าเชื่อถือแล้วจะเอากระบวนการไม่ว่านอกระบบมือในระบบมือไม่เห็นหรืออะไรต่างๆก็แล้วแต่นะครับมาทำร้ายรัฐบาลอีกครั้งหนึ่งสิ่งต่างๆขอให้พี่น้องอย่าหูตากระพริบก็แล้วกันนะครับผมหวังใจว่ารัฐบาลชุดนี้ยังจะแก้ไขให้กับพี่น้องประชาชนทุกเสื้อสีอย่างเท่าเทียมกันแต่ไอ้สีที่ไม่ได้ชอบใจรัฐบาลนั้นเขาก็คัดสกัดคัดคว้าสกัดขัดขวางอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะอย่างที่ผมได้เล่าให้กับพี่น้องได้ฟังว่าคนเสื้อแดงหรือคนที่ลงคะแนนเสียงให้กับพรรคเพื่อไทยในเวลานี้นั้นเขาเดือดร้อนก็จริงแต่เขายังให้กำลังใจคุณยิ่งลักษณ์ตลอดไปนะครับเพื่อให้แก้ไขปัญหาได้เข้าใจทุกท่านนะครับว่าภัยธรรมชาติครั้งนี้นะมันเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นโดยที่ไม่มีประสบการณ์มาก่อนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีคนใดแหละครับถ้ามาเจอภัยธรรมชาติแบบนี้ที่ไม่เกิดขึ้นมาก่อนตั้งหลักไม่ทันหรอกครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะให้ตั้งหลักทันก็ขอให้ท่วมอีกทีปีหน้านะครับผมถ้าเอากันอย่างนั้นหรือไม่ครับมันเป็นไปไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นคนที่ไม่เคยทำไม่เคยแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำเนี่ยก็จะพยายามใส่ร้ายป้ายสีอยู่ตลอดเวลาแต่ในขณะที่รัฐบาลชุดนี้พยายามทำอยู่อย่างเต็มที่แต่เข้าใจว่าวันนี้เนี่ยคงจะประสานงานได้ระหว่างรัฐบาลกับกทม.ที่มันมีปัญหาอยู่การปกครองเวลานี้กทม.นี่มีคนของพรรคประชาธิปัตย์ดูแลรัฐบาลก็มีคนของพรรคเพื่อไทยในกทม.เนี่ยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรู้หมดแล้วครับน้ำจะไหลออกไปทางไหนเข้าทางไหนจะปิดกั้นตรงไหนทำอย่างไรเนี่ยเพราะฉะนั้นเป็นหน้าที่ของกทม.แต่หน้าที่ที่น้ำมามวลมหาศาลเนี่ย 2-3 หมื่นล้านลูกบาศก์เม็ดเนี่ยมันมาจากในเขื่อนเมื่อมาแล้วเนี่ยมันต้องไหลผ่านกทม.ทีนี้เป็นหน้าที่ของกทม.จะให้ความร่วมมือกับรัฐบาลถ้าหากว่ากทม.ไม่ให้ความร่วมมือกับรัฐบาลเนี่ยปัญหามันก็ยิ่งบานปลายแหละครับวันนี้อย่ามัวเถียงกันแต่เรื่องเครื่องสูบน้ำเลยครับเถียงกันว่าต่อไปนี้ประชาชนจะกินอะไรเถียงกันว่าต่อไปนี้ประชาชนเดือดร้อนนั่นเป็นประชาชนของใครประชาชนที่เดือดร้อนเป็นประชาชนของคนทุกพรรคการเมืองนะครับไม่ใช่ไปเป็นประชาชนของคนพรรคเพื่อไทยเท่านั้นเพราะฉะนั้นพรรคประชาธิปัตย์ผมขอเรียกร้องไปในเวลานี้ว่าขอให้พรรคประชาธิปัตย์อย่าใช้ปากอย่างเดียวขอให้ใช้การปฏิบัติทำหน้าที่ไปด้วยในการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนทุกๆหมู่บ้านทุกๆตำบลที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้นี่เป็นประเด็นแรกที่ผมจะขอร้องไปกับฝ่ายค้านว่าอย่าเล่นเกมการเมืองให้มากไปกว่านี้เลยครับสงสารพี่น้องประชาชนเถอะนะครับส่วนประเด็นที่สองต้องขอขอบคุณนะครับกลุ่มต่างๆที่ได้ร่วมกันบริจาคข้าวของไม่ว่าจะเป็นผ่านรัฐบาลก็ดีผ่านมาที่นปช.ก็มีหลายกลุ่มนะครับที่ได้เอ่ยนามก่อยแล้วก็มีที่ได้ไม่ได้เอ่ยนามก็มีนะครับที่กำลังขนมาให้ก็ยังมีสิ่งที่ต้องขอขอบคุณคือพี่น้องชาวภาคใต้อำเภอบ้านนาสารเมื่อ 2-3 อาทิตย์ที่แล้วได้เอาของถุงยังชีพมาให้พวกผมติดต่อที่ผมมาเนี่ยครับผ
ผมเข้าใจว่าจะเอามาให้คนเสื้อแดงนะครับผมในฐานะนปช.แดงทั้งแผ่นดินอีกขาหนึ่งก็เป็นข้าราชการประจำทำงานให้กับรัฐบาลก็รับไว้ส่วนหนึ่งนะครับอีกส่วนหนึ่งก็ให้คุณอารีไกรนาราไปรับไว้อีกส่วนหนึ่งพี่น้องประชาชนเมื่อผมเอาไปแจกจ่ายถุงยังชีพที่พี่น้องชาวอำเภอบ้านนาสารเอาไปให้ก็โทรมาบอกผมว่าขอบคุณชาวอำเภอบ้านนาสารณวันนี้ให้ท่านไม่ต้องคลางแคลงใจว่าคนเสื้อแดงไปทำหน้าที่เป็นสะพานให้ไม่ได้เอาของไปกักตุนไว้และก็แจกจ่ายเฉพาะคนเสื้อแดงของที่ท่านเอามาให้นั้นผมไปแจกจ่ายให้ถึงมือแล้วพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบเขาขอขอบคุณชาวอำเภอบ้านนาสารมาเรียบร้อยแล้วครับตบมือให้เกียรติชาวอำเภอบ้านนาสารหน่อยครับพี่น้องชาวอำเภอบ้านนาสารจะได้ไม่ต้องเป็นกังวลว่าผ่านพวกผมมาแล้วเนี่ยจะไปแจกให้เฉพาะพวกผมไม่ใช่ครับแจกทุกเสื้อสีที่มีประชาชนเดือดร้อนอยู่ในพวกหมู่บ้านในตำบล นั้นนะครับส่วนชาวไทยเลยนะครับแดงไทยเลยวันนี้ก็เอาสิ่งของมามอบให้ก็ขอขอบคุณนะครับเรายังรับบริการไม่หยุดหย่อนอีกหนึ่งคนที่จะต้องขอขอบคุณก็คือสส.จังหวัด สุรินทร์พร้อมๆกับพี่น้องประชาชนนะครับเมื่อวานนี้ได้นำสิ่งของถุงยังชีพไปแจกจ่ายที่เพชรเกษม43นะครับนปช.แดงทั้งแผ่นดินคุณสมหวังคุณ43ใช่พี่48ค่ะ43 48อาจารย์ธิดาคุณสมชายก็ไปกันหลายคนนะครับแล้วอีกส่วนหนึ่งยังนำน้ํา 2,000 แพ็คมามอบให้ผมที่ศูนย์ประสานงานรับบริจาคที่คลอง7ธัญบุรีนะครับตรงนั้นโลตัสที่จอดรถนะครับนี่คือประเด็นที่ต้องขอขอบคุณพี่น้องทุกภาคส่วนนะครับที่ได้ให้ความร่วมมือนำสิ่งของถุงยังชีพน้ำต่างๆมาช่วยเหลือพี่น้องที่ได้รับผลกระทบนะฮะเราไม่ลืมเลือนนะครับส่วนประเด็นที่3นะครับที่ผมจะพูดถึงว่าในขณะนี้นปช.แดงทั้งแผ่นดินได้ไปตั้งจุดรับบริจาคและก็กระจายสิ่งของอยู่2จุดแล้วนะครับในขณะที่นปช.ทำเองนะจุดแรกก็คือใต้สะพานพระราม5ตรงข้ามกับบิ๊กซีนะครับใต้สะพานพระราม5นะครับ1จุดนปช.แดงทั้งแผ่นดินอีกจุดหนึ่งผมและคณะคุณรังสีและหลายๆคนนะครับได้ปรึกษาคุณณัฐวุฒิคุณจตุพรอาจารย์ธิดาคุณสมหวังแล้วก็ทุกๆท่านว่าจะไปตั้งที่จุดหนึ่งนะตอนแรกเราจะไปตั้งที่ถนนลำลูกกาแต่ในขณะนี้น้ำยังท่วมอยู่มันเป็นเซ็นเตอร์ศูนย์กลางที่กระจายสิ่งของไปได้ใกล้นะครับผมเลยไปตั้งอยู่ที่คลอง7นะตรงโลตัสเหตุผลที่ไปตั้งขยายสาขาออกไปขณะนี้เหตุเพราะว่าพี่น้องประชาชนเดือดร้อนเป็นพื้นที่กว้างหากเรามุ่งหวังแต่จะไปรับของที่สปภ.เนี่ยจะไปทักครั้งหนึ่งมันไม่เหมือนเมื่อก่อนนะครับเวลาจะเดินรถไปรับของเนี่ยไปวันหนึ่งกลับมาวันหนึ่งครับเพราะอะไรครับเพราะเวลาไปเนี่ยน้ำขังต้องหลบเลี่ยงกว่าจะวนเวียนไปถึงรับของเมื่อไปรับของที่สปภ.ของหน่วยราชการแล้วเนี่ยกว่าจะไปต่อคิวกว่าไปได้ของเนี่ยกลับมาพี่น้องเราอดตายก่อนผมถึงคิดกับพี่น้องนปช.ทุกท่านนะครับขอความร่วมมือว่าไปเปิดศูนย์อย่างเงี้ยขอรับบริจาคสิ่งของจากพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนนะครับเมื่อรับมาแล้วเราตั้งไว้ที่จุดศูนย์กลางฝั่งตะวันออกผมจะรับผิดชอบถ้าพี่น้องเดือดร้อนแจ้งมาเมื่อได้ของมาแล้วเราจะเอาสิ่งของเหล่านี้แล้วไปแจกจ่ายกับพี่น้องถึงครับไม่มีขั้นตอนไม่มีพิธีรีตองเดือดร้อนที่ไหนไปที่นั่นนะครับนี่ต้องขอบอกกับพี่น้องด้วยว่าทำไมพวกผมนปช.แดงทั้งแผ่นดินจึงจำเป็นจะต้องไปตั้งจุดหลายๆจุดเพื่ออำนวยความสะดวกคือเพื่อ1รวดเร็วทันใจและก็ได้ของมาแล้วก็ถึงมือพี่น้องประชาชนได้ทันท่วงทีเพราะฉะนั้นให้พี่น้องได้สบายใจนะครับคนที่จะไปช่วยเหลือนะครับมีอยู่2ศูนย์ตอนนี้ของนปช.แดงทั้งแผ่นดินนะครับคือจุดคลอง7ธัญบุรีนะครับถนนรังสิตนครนายกจุดที่2ก็คือใต้สะพานพระราม5ตรงข้ามกับบิ๊กซีส่วนที่ของมหาดไทยก็คนเสื้อแดงก็ไปทำเหมือนกันแต่เขามี2สถานะก็คือพี่เจ๋งดอกจิกยศวริชูกลมในฐานะของเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็อยู่ที่ไทยคมนะครับอยู่ที่ไทยคมตรงแคลายส่วนของคุณอารีไกรนราก็เลื่อนศูนย์ไปบ่อยๆตอนนี้ก็อยู่ที่วัชรพลตรงไหนที่พี่น้องเห็นว่าเดือดร้อนใกล้ที่ไหนก็ไปแจ้งจุดที่นั่นนะครับบอกกล่าวกันว่าชุมชนไหนหมู่บ้านใดนะครับเดือดร้อนอยู่ที่พี่น้องยังเข้าไปไม่ถึงก็แจ้งมาผ่านศูนย์เยียวยาเราก็ได้หรือไม่ก็บอกกล่าวกับพี่น้องเสื้อแดงต่อๆกันไปโทรหาพวกเราก็ได้นะครับถ้าเราตั้งศูนย์ไว้อย่างนี้เพื่อจะได้ช่วยเหลือพี่น้องทันท่วงทีนะครับขอบอกกับพี่น้องให้ทราบทั่วๆกันนะครับผมก็มีแค่นี้ครับนะครับ
ค่ะไม่เป็นไรขอบคุณมากค่ะพี่น้องที่นั่งอยู่ไกลๆเข้ามาใกล้ๆนะคะเพราะว่าดังที่ได้กล่าวแล้วว่าวันพุธแม้ว่าเราอยู่ในวิกฤตอุทกภัยแต่เป็นวันที่นปช.จะได้แถลงข่าวให้พี่น้องในทุกพื้นที่นะคะซึ่งรับชมเอเชียอัปเดตอยู่ก็จะได้เป็นการแจ้งข้อมูลข่าวสารพร้อมทั้งแจ้งต่อสื่อด้วยนะแล้วก็สื่อจำนวนมากซึ่งเคยมากันคับข้างณบัดนี้เราก็เข้าใจเขาต้องไปทำหน้าที่ดูแลเรื่องน้ำท่วมเขาก็ไม่สามารถที่จะแบ่งตัวเองออกมาได้อย่างไรเสียเรายังต้องขอบพระคุณสถานีเอเชียอัปเดตที่เป็นสื่อกลางระหว่างนปช.นะฮะส่วนกลางกับพี่น้องนปช.ทั่วประเทศนับล้านคนซึ่งมีจำนวนมากเฝ้ารอในวันพุธนี้และก็หลายส่วนซึ่งไม่มีโอกาสได้ดูก็ขอให้พี่น้องเราทำตัวเป็นโฆษกนปช.ให้ช่วยแจ้งให้ทราบด้วยประการแรกเมื่อกี้ที่คุณวรวุฒิได้แจ้งไปแล้วก็คือเรามีศูนย์เพิ่มขึ้นมาเดิมที่พระราม5นั้นน่ะเป็นศูนย์ของเอเชียอัปเดตอย่างเดียวแต่หลังจากนั้นน่ะเนื่องจากเรามีความยากลำบากของพี่น้องมากก็เป็นการช่วยเหลือกันและเอเชียอัปเดตก็อาจจะต้องไปทำภารกิจอื่นขณะนี้ก็น่าจะเป็นว่านปช.รับพื้นที่ตรงนั้นเป็นด้านหลักโดยช่วยกันกับส่วนอื่นๆด้วยนะคะเพราะนั้นถ้าใครว่างไปที่ตรงสะพานพระราม5ตัดกับถนนประชาราษฎร์หน้าบิ๊กซีกับอีกจุดหนึ่งที่เมื่อกี้ที่คุณวรวุฒิแจ้งหน้าโลตัสคลอง7นะคะแล้วก็ถ้ามีจุดอื่นๆเพิ่มเราก็ยินดีทั้งโดยเฉพาะที่ตรงพระราม5เราทำอาหารทั้งวันนะฮะสุดจุดหนักขณะนี้แจกอาหารสดสำหรับประชาชนที่อพยพและละแวกนั้นเพราะฉะนั้นก็ท่านก็สามารถไปบริจาคอาหารสดหรือว่าอาหารที่ปรุงสำเร็จแล้วได้ที่แห้งค่ะและมีที่นั่งพักขณะนี้มีกล้วยจากพี่น้องลำพูนแขวนเอาไว้มากก็กินกล้วยกันไปพลางๆก็ต้องขอบพระคุณพี่น้องต่างจังหวัดมากอย่างเมื่อวานนี้ก็ได้หมูทอดจากเชียงรายนะคะเพราะฉะนั้นคนเสื้อแดงนะถึงเราจะเป็นหลายส่วนจำนวนมากเนี่ยเราเป็นคนยากคนจนแต่ว่าได้เอาผลิตผลจากของตัวเองในไร่ในนาเป็นข้าวสารที่บริจาคเนี่ยนับไม่รู้ว่ากี่พันตันแล้วรวมทั้งกล้วยรวมทั้งฟักแฟงแตงกวาก็นำมาบริจาคจึงต้องขอบพระคุณแทนพี่น้องที่ยากลำบากผู้ประสบอุทกภัยเพราะว่าตัวอาจารย์ธิดารับเงินที่บริจาคมาเนี่ยเป็นแบงค์20นะคะแบงค์20ของพี่น้องเนี่ยซึ่งเป็นใบๆนี่ก็แสดงให้เห็นว่านี่เป็นเงินบริจาคจากรากหญ้าแท้ๆเพราะฉะนั้นแน่นอนที่สุดว่าคนนปช.ต้องใช้เงินบริจาคของพี่น้องและของบริจาคเนี่ยอย่างไม่ใช่ใช้คำว่าระมัดระวังอย่างเต็มกำลังที่จะให้ได้คุณค่าและนำไปส่งมอบให้ถึงที่อย่างเมื่อวานนี้ไปที่บางกรวยน้ำยังลึกมากและพี่น้องพายเรือออกมาเราพูดตรงๆว่าถุงยังชีพของเราที่สะสมจากของบริจาคยังมีไม่พอจุดหนักเราขณะนี้เป็นการแจกจ่ายอาหารสดเพราะฉะนั้นจึงแจ้งอีกครั้งว่าเรายินดีรับบริจาคเพราะความยากลำบากของพี่น้องทุกครั้งนี้ในมหาอุทกภัยเป็นทุกข์ที่ยิ่งใหญ่มากแต่อย่างไรก็ตามชีวิตเราต้องดำเนินต่อไปประเทศไทยก็ต้องเดินต่อไปเพราะฉะนั้นเราจึงจำเป็นที่จะต้องทำงานทุกอย่างด้านหนึ่งคือรับบริจาคและส่งของบริจาคให้พี่น้องอีกด้านหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเมืองงานจัดประชุมสมัชชาเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้นปช.หรือกระทั่งงานปราศัยในแต่ละพื้นที่เ
เพื่อที่จะสะสมของบริจาคก็แจ้งมาที่นปช.ส่วนกลางได้เพราะเราก็จะแบ่งสรรบุคคลกันไปเพื่อที่จะทำภาระหน้าที่เพราะองค์กรของเรานปช.เป็นองค์กรต่อสู้ทางการเมืองของประชาชนด้านของการทำงานด้านบริจาคซึ่งเป็นด้านสังคมสงเคราะห์ก็เป็นงานเฉพาะหน้าที่เราต้องทำแต่งานต่อสู้ทางการเมืองนั้นเราหยุดไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างความเข้มแข็งให้ประชาชนดังนั้นในวันเสาร์ที่12นี้ก็เป็นการประชุมสมัชชารับรองคณะกรรมการอำเภอจังหวัดของจังหวัดกาฬสินธุ์ที่สนามกีฬาวัดกลางโคกค้ออำเภอยางตลาดอำเภอจังหวัดกาฬสินธุ์ตั้งแต่เวลา 13.00 นเป็นต้นไปส่วนวันอาทิตย์นี้ที่13ก็เป็นการประชุมสมัชชาและเสวนาโดยนปช.ปราจีนบุรีที่หอประชุมจังหวัดปราจีนบุรีวงเล็บศาลากลางหลังใหม่เวลา9นเป็นต้นไปวันอาทิตย์ที่13ของปราจีนผู้ประสานงานคือคุณหมอสง่าคุณยศยิ่ง0871083483ส่วนกาฬสินธุ์ผู้ประสานงานคือคุณเด่นชัย0883323593อันนี้เป็นการแจ้งข่าวเพราะเราจะมีงานเช่นนี้ทุกสัปดาห์และนอกจากนั้นเราก็จะมีคอนเสิร์ตบริจาคน้ำท่วมเช่นที่พัทลุงใช่ไหมคะที่พัทลุงในวันอาทิตย์ที่13เช่นกันสำหรับกิจกรรมน้ำท่วมก็โดยสรุปก็จะเล่าให้ฟังว่าเราแจกถุงยังชีพไปแล้วประมาณหมื่นกว่าถุงนะคะตัวเลข 9,318 ถุงนี่เป็นตัวเลขที่เราประกอบขึ้นเป็นถุงยังชีพแล้วก็ที่รับบริจาคจากพี่น้องโดยตรงเช่นภาคใต้นะหรือว่ามาในรูปข้าวสารหรือผลิตผลเพราะฉะนั้นถุงยังชีพเราแจกไปแล้วประมาณหมื่นถุงซึ่งคิดเป็นเงินก็ไม่ใช่น้อยก็ระดับล้านนะก็ประมาณ3ล้านแล้วก็ปัจจุบันเราแจกจ่ายอาหารสุกทุกวันนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่สะพานพระราม5แล้วก็น้ำดื่มสำคัญมากที่ไปที่บางกรวยน้ำยังสูงมากบางพลัดน้ำยังสูงมากพี่น้องลองนึกภาพว่าน้ำดำๆแล้วก็พวกเราประชาชนน่ะก็ต้องแต่งกายตามระดับน้ำนุ่งขาสั้นคือผิวของขาเนี่ยมันตัดกันกับผิวสีน้ำดำเนี่ยอย่างมากเลยและน่าสงสารพี่น้องเรามากนะน่าสงสารพี่น้องเรามากอีกด้านหนึ่งเราก็ไปรับเรือจากผู้อุปการะมาแจกเรือด้วยจำนวนหนึ่งแต่เรียนตรงๆว่าไม่ใช่เรือนี้เป็นเรือที่เราขอมานะคะเป็นเรือที่เราขอมาเพราะฉะนั้นนี่ยกตัวอย่างนี่คือภาพเรือก็พูดตรงๆก็เรือคุณทักษิณนั่นแหละใช่ไหมจากแดนไกลวันก็คือสลับกันในช่วงนี้ที่จุดของนปช.ครั้งที่แล้วจันทิดาแจกจ่ายไปแล้ว20ลำแล้วเราที่น่าจะแจ้งก็คือเราให้เรือนจำไปเรือนจำพิเศษกรุงเทพ5ลำทัณฑสถานหญิง1ลำต้องเอาใจกันหน่อยเรือนจำยังไม่รู้ว่าจะเข้าไปกันอีกหรือเปล่าเนี่ยนะก็คุณเต็นท์ที่คุณวรวุฒิอยู่ที่คลอง7อันนี้นี่ตัวอย่างของการที่เราแจกเรือรับส่งเรือแต่นี่บอกตรงๆว่าเป็นเรือที่เรารับมาจากของคุณทักษิณนะเพราะนปช.นักต่อสู้ไม่มีอะไรสำคัญเท่าพูดความจริงนะก็เป็นรูปส่วนหนึ่งมารับเรือหรือว่ารับอาหารอันนี้เป็นตัวอย่างของนปช.ลำพูนที่มาบริจาคที่พระราม5นะคะ
มาบริจาคของเป็นจำนวนมากแล้วก็ได้ขึ้นรถไปแจกจ่ายด้วยเราจะเห็นว่าพี่น้องเราต้องใช้เรือหมดอันนี้ที่วัดบางพลัดยังเดินได้แต่อันนี้ที่บางกรวยนะคะบางกรวยนี่พี่น้องมาต้องใช้เรือหมดวัดหูช้างบางกรวยวัดหูช้างบางกรวยใช้เรือพายเรือกันมามากแต่อาจารย์เสียใจอย่างยิ่งเพราะว่าเราไม่ได้นำถุงยังชีพไปมีแต่อาหารเพราะนั้นความเศร้าใจนี่ก็คือว่าเรายังทำไม่ได้ดีถึงที่สุดเราอุตส่าห์ไปพี่น้องอุตส่าห์พายเรือมาแต่ที่ได้นี่ก็คือเป็นอาหารและน้ำเพราะนั้นเรายังต้องการถุงยังชีพเนี่ยแจกพี่น้องมากเพราะนั้นพอดีเราได้น้ำเราก็สามารถแจกน้ำได้ก็ยังนับว่าเป็นเรื่องที่ดีนะก็อันนี้เป็นภาพย่อๆกิจกรรมย่อๆของกลุ่มนปช.ส่วนกลางซึ่งมักจะถูกใส่ร้ายป้ายสีว่าทำงานเอาหน้าเราคิดว่านี่เป็นวิธีการที่เลวทรามมากเลวทรามเพราะว่ายามนี้เป็นยามทุกข์มหันต์ใครที่ช่วยได้เราไม่เคยไปว่าคนอื่นอยากได้หน้าถ้าพรรคการเมืองอื่นหรือกลุ่มอาสาสมัครอื่นอยากจะทำก็ไปทำก็ไม่มีอะไรในนี้มีภาพหนึ่งที่เราอยู่กับคุณครูประทีปมูลนิธิดวงประทีปมาขอเรือจากเราซึ่งเราไปขอมาต่อเราก็ส่งให้เก้าอี้สุขาหรือว่าเข้าของอย่างใดที่แลกเปลี่ยนกันได้เราก็ให้เพราะว่าเราเชื่อว่าเขาเอาไปมอบให้ต่อเพราะฉะนั้นการใส่ร้ายป้ายสีว่าเป็นการเอาหน้าก็ไม่มีปัญหาคุณอยากจะเอาหน้าคุณก็เอาหน้าบ้างทุกวันนี้ที่เราทำก็ต้องปลอบพี่น้องด้วยกันเองว่าอย่าท้อถอยแม้นว่าจะมีอุปสรรคถูกนินทาว่าร้ายอย่างไรเราก็จำเป็นที่จะต้องกัดฟันทำต่อเพราะนั้นเรื่องภารกิจน้ำท่วมนะคะก็อยากจะฝากพี่น้องว่าเรายังรับบริจาคและตั้งเต็นท์อยู่และที่นี่ก็พี่น้องสามารถเอาเข้าของมาบริจาคที่ศูนย์เยียวยาที่นี่ได้นะที่นี่ได้นี่เป็นเรื่องของภารกิจน้ำท่วมของนปช.ซึ่งจะทำต่อทั้งรณรงค์รับบริจาคและทั้งแจกจ่ายของเพราะนั้นพี่น้องก็สามารถที่จะมาร่วมช่วยด้วยกันกับพวกเราและแจ้งข่าวณจุดต่างๆว่ามีปัญหาที่ไหนเช่นบางจุดก็ขอเรือขอถุงยังชีพแต่กล่าวถึงที่สุดก็คือพูดตรงๆว่าเรายังต้องการถุงยังชีพอีกจำนวนมากเราไม่อยากไปทะเลาะกับพรรคบางพรรคที่มาคอยจับผิดถุงยังชีพสปพ.เพราะว่าให้สปพ.ก็ชี้แจงกันเองแต่อันนี้มันแสดงให้เห็นว่ามันไม่ใช่ว่ามือไม่พายเอาตีนราน้ำนะมือไม่พายทั้งปากทั้งตีนเลยขอให้จงกินน้ำเน่าเข้าไปให้มันไหลอึกๆเลยเพราะว่าคือไม่ทำงานแล้วใส่ร้ายป้ายสีคนอื่นนะก็พวกท่านจะไปตั้งครัวตรงไหนไปแจกตรงไหนก็ไม่ว่าคือขอแจ้งพี่น้องว่าเรายังต้องการถุงยังชีพและสภาวะของน้ำท่วมสภาวะของน้ำท่วมก็อยากจะแจ้งพี่น้องว่าต้องทำใจสำหรับคนกรุงเทพต้องทำใจว่าภาวะน้ำท่วมนั้นจะยังอยู่กับเราในระดับเวลาที่นานพอควรและนี่คือภาพนี่ยกตัวอย่างนี่คือภาพการโจมตีของน้ำซึ่งจะมาทั้งด้านบนและด้านล่างอิมพีเรียนตอนนี้สัปดาห์หน้าวันพุธอาจจะต้องลุยน้ำเข้ามาพี่น้องจะมาไหมคะนะคะวันพุธหน้าเราจะมีข่าวดีๆจากอัมสเตอร์ดัมเพราะขณะนี้อัมสเตอร์ดัมกำลังรณรงค์ให้พรรคบางพรรคถูกถอดออกจากสมาคมหรือองค์กรของพรรคการเมืองระหว่างประเทศ
อยู่ในระหว่างดำเนินการรายละเอียดจะมีในสัปดาห์หน้าแต่นี่คือสภาพที่น้ำเนี่ยตีเข้ามาทุกจุดเลยทุกจุดเลยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำใจถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ว่าในชีวิตหนึ่งของเราได้มาเผชิญกับมหาอุทกภัยครั้งยิ่งใหญ่นะคะแล้วมหาอุทกภัยครั้งยิ่งใหญ่ครั้งนี้ก็อยากจะย้ำอีกทีอยากจะย้ำอีกทีเนื่องจากมีสำนักข่าวสำนักหนึ่งคือสำนักข่าวทีนิวได้ออกข่าวว่าอาจารย์ธิดาถาวรเศรษฐ์โจมตีคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรอันนี้เป็นการตัดต่อเป็นการกล่าวหาและบิดเบือนเพราะว่าเรามีบทความหนึ่งออกมาตั้งแต่วันที่24ตุลาชื่อมหาอุทกภัยจะพัดพาประเทศไทยพินาศหรือไม่ในบทความนี้จุดสำคัญก็คือต้องการชี้ให้เห็นว่าการแก้ปัญหาน้ำท่วมไม่ง่ายเพราะประเทศไทยถูกครอบงำโดยระบอบอมาตยาธิปไตยกลไกรัฐข้าราชการทหารพลเรือนทั้งหมดล้วนอยู่ในการครอบงำการที่คุณยิ่งลักษณ์เข้ามาเพียงแถลงนโยบายวันที่25สิงหาคมพี่น้องลองคิดดูแล้วท่านนับมา25ตุลาคมเพิ่ง2เดือนเท่านั้นแต่ว่ามหาอุทกภัยที่ถาโถมมาแล้วอายุซึ่งเราเขียนไว้ว่ายังไม่ทันฮันนีมูนเลยเขาก็มากล่าวว่าอาจารย์ธิดาไปต่อว่าเพราะฉะนั้นจึงขอใช้โอกาสนี้แถลงข่าวว่าทีนิวบิดเบือนใส่ร้ายเพราะบทความตัวเต็มๆเนี่ยอ่านได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งประโยคสำคัญไม่เห็นพูดเลยที่อาจารย์ธิดาเขียนเอาไว้ว่าที่สำคัญคือยังมีความพยายามปัดแข้งปัดขาชิงดีชิงเด่นโจมตีใส่ร้ายไม่นำเสนอข้ออ่อนอย่างสร้างสรรค์ทำให้การประสานงานกลายเป็นจุดอ่อนแล้วงานไม่สำเร็จความหมายคือกลไกรัฐยังอยู่ในระบอบอำนาจและที่อีกประโยคหนึ่งก็คือว่าประหนึ่งว่าเอาความหายนะของประเทศและของประชาชนมาซ้ำเติมทำลายแลกกับการแย่งชิงอำนาจทางการเมืองจริงหรือเปล่าพี่น้องเอาความหายนะของประเทศมาแย่งมาแลกกับการแย่งชิงเหมือนกับเรื่องน้ำในเขื่อนนี่แหละอย่างไรเสียเราต้องคิดบัญชีใช่ไหมคะในนี้เขียนว่าใช้การบิดเบือนข้อมูลใส่ร้ายป้ายสีพูดความจริงบางส่วนล้วนส่อให้เห็นความกระเฮี้ยนกระหือรือในการทำลายรัฐบาลทั้งที่ความเป็นจริงรัฐบาลเพิ่งมาทำงานเพียง2เดือนปัญหาที่เกิดเป็นการแสดงถึงอำนาจกลไกรัฐในระบอบอมาตยาธิปไตยมากกว่าที่ไม่ให้ความร่วมมือประสานงานหรือจงใจทำให้เสียหายด้วยซ้ำอย่างนี้หรือที่ว่าอาจารย์ธิดาโจมตีรัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรเห็นไหมคะเราโจมตีระบอบอำนาจเต็มๆเลยเพราะฉะนั้นขอให้สำนักข่าวทีนิวนะสำนักข่าวทีนิวประเมินตัวเองเสียใหม่ประเมินพรรคการเมืองผู้อุปการะสำนักข่าวทีนิวให้รู้ว่าพรรคการเมืองพรรคนั้นๆไม่อาจเกิดได้แล้วในเวทีการเมืองโดยเฉพาะภาคอีสานจบแล้วค่ะเมื่อจบไปแล้วเพราะฉะนั้นสำนักข่าวทีนิวถ้าหากว่าคุณยังเป็นสื่อที่ไม่อยู่กับความเป็นจริงไม่ยืนอยู่ข้างประชาชนถึงแม้ว่าหัวหน้าพรรคการเมืองบางพรรคจบไปแล้วอาจจะยังมีเงินอยู่เพื่อต่ออายุสื่อบางสื่อแต่ขอโทษชีวิตทางการเมืองนั้นจบแล้วค่ะ
เพราะฉะนั้นอยากจะฝากไปยังสื่อที่ไม่ยืนอยู่ข้างประชาชนท่านไม่ต้องอยู่ข้างเราไม่ว่าจะเป็นสำนักข่าวทีนิวหรือสำนักข่าวใดขอเพียงแต่ท่านพูดความจริงและท่านให้พื้นที่กับภาคประชาชนเท่านั้นก็พอแล้วค่ะและสำหรับขณะนี้ความพยายามจะทำลายไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลยิ่งลักษณ์ไม่ว่าจะเป็นคนเสื้อแดงมีมากมายตั้งแต่ประเด็นของในสปพ.ของในสปพ.จนกระทั่งเราก็เลยต้องอยู่ห่างๆสักเล็กน้อยมาบริจาค กันแล้วแจกจ่ายกันเองทั้งที่เรามีสิทธิ์ชอบธรรมในการช่วยกันทำงานแต่บางครั้งก็รำคาญพวกคนบ้ามันนินทานะแล้วเราก็มีปัญญานะที่เราจะทำกันเองได้ดังนั้นเราจึงมารับบริจาค กันเองและแจกจ่ายกันเองมันไม่เหมือนคนบ้าบางพวกนั่งนับของในถุงนั่งนับว่ามันกี่ร้อยบาทนั่งนับอยู่นั่นแหละผ้าอนามัยกี่บาทนะข้าวกี่บาทบะหมี่กี่บาทซื้อเป็นโหลเท่าไหร่ซื้อเป็นอะไรเท่าไหร่นะจนกระทั่งเขาก็ต้องอธิบายว่าแต่ละถุงบางครั้งมันไม่เหมือนกันเหตุผลเพราะว่ามันแพ็คกันเองแล้วการซื้อเนี่ยมันมีถุง300บาท800บาท500บาททีนี้พอถูกจับผิดได้เขาเลยบอกแล้วทำไมไม่บอกก่อนว่ามีถุง800 500 300ก็เพราะเขาไม่คิดว่าจะมีใครมานั่งจับผิดอย่างนี้ใช่ไหมคะก็ให้มันนั่งจับผิดก็คือไปนั่งแกะถุงทุกถุงดูหรือยังไงทั้งที่เวลาเหล่านี้ควรจะเป็นเวลาที่เอาของไปแจกจ่ายมากกว่าที่จะมานั่งจับผิดถุงแต่ละถุงทุกวันนี้ถ้าเขาออกไปในพื้นที่เขาจะพบว่าคนนี่ยากลำบากมากและกำลังรอรับถุงอยู่เอาละถุงบางถุงมันเล็กไปก็ไปใหม่เอาถุงใหญ่ไปให้เขาก็ได้คือนาทีนี้เราไม่เกี่ยงใครก็ได้เพราะประชาชนเขากำลังทุกข์อย่างมากแต่พวกที่เอาความทุกข์ของประชาชนมาทำมาหากินเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวหนึ่งกับการที่จะทำลายคนอื่นทางการเมืองพวกนี้เนี่ยเลวสุดๆเลยแล้วเวลานี้เป็นเวลาพิสูจน์หัวใจคนเป็นเวลาพิสูจน์หัวใจคนว่าคุณอาจจะมีความคิดทางการเมืองแตกต่างกับเราหรือแตกต่างกับใครก็ได้แต่ถามว่าหัวใจเป็นมนุษย์ไหมถ้าหัวใจคุณเป็นมนุษย์คุณต้องรู้ว่าประชาชนไทยกำลังลำบากทุกข์ยากอยู่เราทุกคนต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือที่จะบำบัดทุกข์พี่น้องเราทุกสีเสื้อและขอรับรองอาจารย์ธิดาขอพูดแทนคนเสื้อแดงทุกคนเลยว่าคนเสื้อแดงไม่เคยเกี่ยงว่าเขาจะช่วยเฉพาะคนเสื้อแดงเพราะคนเสื้อแดงเขาจะช่วยประชาชนทุกสีเสื้อนี่รับประกันได้แน่นอนเพราะว่าการต่อสู้ทางการเมืองเขาก็ไม่ได้ทำเพื่อคนเสื้อแดงเขาทำเพื่อประเทศประชาชนไทยเพราะฉะนั้นในฐานะที่เป็นมนุษย์รับรองว่าคนเสื้อแดงไม่มีความเสียหายในแง่คุณค่าความเป็นมนุษย์แน่นอนแม้ว่าการเมืองเราจะต่างกันดังนั้นจึงขอเรียกร้องไปทั้งสื่อและนักวิชาการว่าแม้ว่าคุณจะคิดต่างกับเราหรือกระทั่งพรรคการเมืองก็ตามแต่ขอให้คุณมีหัวใจที่เป็นมนุษย์และให้รู้ว่ายามนี้ประเทศไทยมันกำลังทุกข์ยากอย่างมากต้องการ1กำลังใจ2ต้องการสติปัญญา3ต้องการแรงร่วมแรงของคนทั้งประเทศที่จะช่วยกันล้างความทุกข์ให้หมดสิ้นไปจากแผ่นดินไทยแล้วเริ่มต้นประเทศไทยใหม่ที่สวยงามกว่าเดิมค่ะสำหรับเรื่องเขื่อน
หรือเรื่องน้ำที่พยายามจะมีการเอามาพูดกันเป็นการโต้ตอบกันขอเรียนว่าไม่มีปัญหาเรื่องวิชาการเราท้ารบได้เหตุผลเพราะว่ามันมีพยานชัดเจนอยู่แล้วเรื่องเขื่อนเรื่องน้ำเนี่ยว่าคุณเก็บน้ำในเขื่อนคำถามเข้ามาเถียงกันอีกอยู่นั่นแหละว่ามันเป็นภาระในเวลาที่เก็บน้ำที่พี่น้องเห็นกราฟเส้นสีแดงที่ขึ้นสูงเส้นสีแดงคือปี54เส้น3เส้นนี่พูดกันมานานเส้นสีเขียวกับสีน้ำเงินเป็นเส้นของปี52 53ซึ่งเราจะเห็นว่าน้ำเนี่ยมันอยู่ตรงนี้เห็นไหมคะตอนเดือนกรกฎาน้ำอยู่ที่นี่น้ำอยู่ที่นี่แต่พอเวลาหรือปี54นู่นนี่ไงที่วงเอาไว้นะนี่เดือนกรกฎาและนี่เดือนสิงหาคำถามคือเขาจะโทษอยู่นั่นแหละว่าคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยปฏิญาณวันที่3คือได้รับพระราชทานเป็นนายกวันที่3แต่ว่าคุณยิ่งลักษณ์แถลงนโยบายวันที่25สิงหาคมพูดอีกครั้งหนึ่งว่า25สิงหาคมจึงจะบริหารงานได้เพราะฉะนั้นคำถามว่ารัฐบาลรักษาการที่รักษาการตั้งแต่ตอนเลือกตั้งนะจนกว่าเขาจะบริหารงานนั้นเนี่ยถ้าเช่นนั้นจะมีรัฐบาลรักษาการไว้ทำอะไรก็ไม่ต้องมีสิคะคำว่ารัฐบาลรักษาการน่ะเข้าใจไหมและฟังรู้เรื่องหรือเปล่าว่าคำว่ารัฐบาลรักษาการคุณไม่สามารถทำนโยบายใหม่ได้แต่คุณต้องรับผิดชอบความเสียหายของประเทศด้วยเขามีเอาไว้ก็คือไม่ต้องการทำให้เกิดหายอ่ะนะเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้ข้อมูลมันเป็นความเป็นจริงไม่ว่าจะเขื่อนภูมิพลหรือเขื่อนสิริกิติ์ใครก็ตามอันนี้เอาไว้ทีหลังนะเราเอาไว้ทีหลังเฉพาะหน้านี้เราจะพูดกันว่าเราจะช่วยอย่างไรและอนาคตประเทศไทยจะแก้ปัญหาอุทกภัยและภัยอื่นๆอย่างไรเรื่องนี้ใจเย็นๆไม่มีปัญหาได้เจอกันแน่นอนเรื่องน้ำในเขื่อนก็ขอมาพูดเรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งนะคะนั่นก็คือประกาศของนปช.ซึ่งเราคงต้องขอร้องเอเชียอัปเดตอีกว่าให้ท่านกรุณาขึ้นบ่อยๆด้วยว่าใครที่อยู่ในเหตุการณ์ในเดือนเมษายนวันที่10ที่สี่แยกคอกวัวและในช่วง19พฤษภาโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ตรงบริเวณวัดปทุมวนารามขอให้คนที่อยู่ตรงนั้นอยู่จริงๆเห็นจริงๆนะคะไม่ใช่ฟังคนอื่นมาเป็นพยานโดยมาหารือกับคนในศูนย์เยียวยาเพื่อเราจะได้เอาทนายไปช่วยนะคะแล้วภาพอย่างนี้เช่นที่เราต้องการมากก็คือพยานของฮิโรยุกิมูราโมโตะที่มีภาพอยู่เห็นไหมคะผู้ชายคนนี้อยู่ที่ไหนกรุณามาพบเราด่วนเพื่อเป็นพยานด้วยนะช่วงเวลาทุ่มหนึ่งถึงสามทุ่มหน้าโรงเรียนสตรีวิทยานะคะเพราะฉะนั้นเราขอเชิญให้มาพบเพื่อเป็นพยานด้วยวันนี้เราจะขึ้นรูปและเราก็จะขอขึ้นที่เอเชียอัปเดตเป็นระยะเพราะว่ามันใกล้เวลาแล้วนี่ก็เป็นอีกรูปหนึ่งพยานผู้อยู่ในเหตุการณ์ที่วงอยู่ในวงกลมๆท่านอยู่ที่ไหนท่านมาพบเราด้วยพยานนายชานรงค์สาระนี่ก็เช่นกันท่านอยู่ที่ไหนการตายของชานรงค์สาระ
ขอให้มาพบเราด้วยความจริงเรามีสไลด์นะคะนี่ก็เป็นพยานผู้อยู่ในเหตุการณ์อีกเช่นกันมาพบเราด้วยนี่ก็เป็นอีกภาพพยานที่อยู่ในเหตุการณ์พยานอยู่ในเหตุการณ์แล้วเราจะขึ้นทีหลังนะคะขอขึ้นภาพเรียงเป็นลำดับให้เห็นเพราะว่าถ้าท่านอยู่ดูหน้าจอท่านต้องรู้แล้วว่าท่านอยู่ในเหตุการณ์นี้ท่านคือคนในภาพหรือเปล่านี่เป็นพยานที่เราประสงค์จะพบเช่นกันเพราะว่าท่านจะเป็นประจักษ์พยานชั้นหนึ่งที่พูดนี่คือประจักษ์พยานชั้นหนึ่งแต่ที่ฟังเขาเล่ามาไม่เอาค่ะนี่ก็ใช่ค่ะท่านที่อยู่ในภาพนี้กรุณามาพบด้วยนี่ก็อีกคนหนึ่งค่ะก็เหลืออีกภาพเดียวนะคะแล้วเราจะเอาขึ้นหน้าจอเอเชียอัปเดตนี่ก็ใช่ค่ะผู้ตายคือนายชานรงค์พลศรีลานะคะแต่นี่เป็นพยานที่อยู่ในเหตุการณ์เพราะฉะนั้นในยามที่เราต้องช่วยพี่น้องและช่วยกันแก้ปัญหาผู้ประสบอุทกภัยงานการเมืองของเราก็เดินหน้าไม่หยุดพี่น้องจังหวัดไหนที่พร้อมประชุมคณะกรรมการนะเลิกทะเลาะกันได้แล้วเนี่ยจัดประชุมสมัชชาพร้อมก็แจ้งมาเลยต้องพร้อมจริงนะคะเพราะการรับรองของนปช.ส่วนกลางเนี่ยไม่สำคัญเท่าการรับรองของประชาชนที่ไหนที่ต้องการให้นปช.ส่วนกลางรับรองและจัดประชุมสมัชชาท่านต้องคำนึงว่าคนสำคัญที่สุดที่รับรองท่านคือประชาชนในจังหวัดนั้นอำเภอนั้นตำบลนั้นและภูมิภาคนั้นไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ธิดาคุณณัฐวุฒิหรือคุณจตุพรรับรองก็ไม่สำคัญเท่ากับประชาชนในพื้นที่นั้นรับรองและนปช.ส่วนกลางไม่เคยแต่งตั้งใครไม่เคยมีตัวอยู่ในใจของใครในทุกจังหวัดขอให้ใครก็ตามใครก็ได้ที่ประชาชนในพื้นที่นั้นนะคนเสื้อแดงรับรองเราก็จะรับรองเพราะฉะนั้นในขณะนี้จังหวัดไหนพร้อมประชุมสมัชชาแจ้งได้เลยและถ้าจังหวัดไหนพร้อมที่จะจัดงานคอนเสิร์ตช่วยน้ำท่วมก็ติดต่อคุณรังสีเสรีชัยและก็พวกเราคนใดคนหนึ่งเพื่อที่จะเราจะไปร่วมไม่ว่าจะเป็นเวทีปราศัยหรือการจัดงานบริจาคน้ำท่วมหรือการจัดประชุมสมัชชาหรือแม้กระทั่งการเปิดหมู่บ้านเสื้อแดงเราก็ยินดีที่จะแบ่งกันไปแบ่งกันไปและก็ต้องการที่จะให้การต่อสู้ประชาชนเข้มแข็งเพราะฉะนั้นเราไม่มีวันหยุดไม่มีวันหยุดเพราะองค์กรเราเป็นองค์กรการต่อสู้ของประชาชนและถ้าเราอ่อนแอถ้าเราอ่อนแอพี่น้องลองคิดดูในขณะนี้เขาเล่นงานแม้กระทั่งที่บอกว่าคนในบ้านเลขที่111ไม่บอกเอ่ยชื่อนะต้องการจะปลดคุณยิ่งลักษณ์แล้วก็บอกว่าอาจารย์ธิดาโจมตีคุณยิ่งลักษณ์แล้วบอกว่าที่ประชุมกองทัพเสนอมา12ข้อนี่ยกตัวอย่างนี่ยกตัวอย่างเพราะฉะนั้นความเข้มแข็งของประชาชนเท่านั้นสำคัญที่สุดเราผ่านบทเรียนมาตั้งแต่รัฐบาลคุณสมัครสุนทรเวชคุณสมชายและมาทุกครั้งที่เลือกตั้งเราชนะทุกครั้งใช่หรือเปล่าพี่น้องแต่ถามว่าทำไมถึงรัฐบาลนั้นอายุไม่ยืนและจะต้องมีกลไกอื่นๆจัดการกับรัฐบาลเพราะนั้นบทเรียนที่แล้วมาจึงอยากจะฝากพี่น้องว่า
ขอให้พี่น้องตระหนักในปัญหานี้ว่าเพียงการเลือกตั้งและได้ตั้งรัฐบาลนั้นไม่เพียงพอและไม่ใช่ว่าตัวคณะรัฐมนตรีหรือตัวนายกรัฐมนตรีเป็นตัวชี้ขาดของความมั่นคงเราเปลี่ยนคุณสมัครเป็นคุณสมชายคุณสมชายยังเข้าทำเนียบไม่ได้เลยทั้งนั้นที่คุณสมชายเป็นคนนิ่มนวลเป็นคนบุคลิกที่ควรจะเข้ากันกับระบอบอมาตย์ได้ดีท่านเป็นปลัดกระทรวงมายาวนานแต่ว่าก็ไม่ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องของบุคคลแต่มันเป็นเรื่องหลักการและมันเป็นเรื่องที่ว่าประชาชนพี่น้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนเสื้อแดงและประชาชนไทยทั้งหมดต้องเข้มแข็งและจับมือกันให้มั่นว่าเที่ยวนี้เราจะไม่ยอมให้ล้มรัฐบาลนี้เป็นอันขาดเราจะจับมือกันยืนต้านกระแสมหาอุทกภัยและรวมทั้งกระแสของการล้มรัฐบาลด้วยตกลงไหมคะพี่น้องขอบพระคุณค่ะค่ะก็จะเพิ่มเติมจากอาจารย์ธิดานะคะเพราะว่าทางเรานะคะก็ได้ทำเพลงเพื่อมอบให้เป็นกำลังใจกับคุณปู่ยิ่งลักษณ์และก็พวกเราทุกคนนะคะเพราะว่าเป็นคำพูดของท่านนายกหญิงคนแรกของประเทศไทยนะคะเราต้องผ่านมันไปให้ได้ใช่ไหมคะก็มาฟังเพลงนี้นะคะประพันธ์โดยคุณวิสาคันทับนะคะอยากจะให้ฟังแล้วให้ทำความเข้าใจกับเพลงนี้ด้วยนะคะแล้วก็ฝากไปถึงพักแมลงสาบด้วยนะคะให้ฟังเพลงนี้ด้วยคุณชายฟังเพลงนี้ไว้ด้วยทำอะไรให้จริงใจนะคะอย่าแอบแฝงค่ะเดี๋ยวยังมีคุณหนุ่มจะพูดอีกคนเดี๋ยวขออนุญาตร้องเพลงนี้ก่อนนะคะเราต้องผ่านมันไปให้ได้ค่ะเราต้องผ่านมันไปให้ได้ใช่ไหมเราต้องผ่านมันไปด้วยเห็นใจซึ่งกันและกันเราต้องผ่านมวลน้ำที่ไหลรามและรุกรมรันด้วยใจไม่ไว้วันสามัคคีกันแบ่งปันทุกภัยเราจะฝ่าข้ามไปด้วยใจอดทนเราจะไม่จำนนแม้น้ำตารังรินรดใจธรรมชาติแห่งน้ำเตือนให้จำอุทกภัยไม่มีใครยิ่งใหญ่เท่าทัพเกรียงไกรมหาวารีแท้น้ำใจล้างภัยน้ำท่วมเรารอมรวมพลังน้องพี่ผ่านมันไปลุยลุกสู้ไม่หนีเตรียมพร้อมตีรุกตาลไม่หวั่นใดน้ำมาบอกเสมือนเพื่อเตือนให้คนครองมาเปลี่ยนถนนน้ำยกพลฝ่าลุยข้ามไปคนจะจัดการน้ำต้องกระทำด้วยความเข้าใจใจต้องจริงและไม่เครือบแฝงผิดภัยทำร้ายกันเองครับโอเคนะฮะจบแล้วนะฮะเรียนสื่อมวลชนที่เคารพครับผมเรียนอย่างนี้ครับว่าอีกไม่นานนี้นะครับพวกเรานะครับพี่น้องประชาชนจะผ่านวิกฤตน้ำท่วมไปด้วยกันผมคิดว่าอีกไม่นานแน่นอนครับพี่น้องครับแล้วผมเรียนอย่างนี้ว่ามีพรรคประชาธิปัตย์ที่ออกมาบอกว่าคุณยิ่งรักโง่แต่ขยันก็คือนายพินิจอินทรสมบัตินะครับสสพัทลุงรัฐมนตรีช่วยมหาไทยรัฐมนตรีเงานั่นแหละครับไอ้เงานี่หมายถึงอะไรรู้ไหมฮะหมายถึงพวกสัมภเวสีนะพวกวิญญาณล่องลอยแล้วไม่มีที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งเขาถึงเรียกว่าเงาใช่ไหมฮะออกมาบอกว่านายกยิ่งรักชินวัตรเนี่ยโง่แต่ขยันผมอยากจะเรียนอย่างนี้ครับว่าถ้าคนโง่เนี่ยเขาไม่มีปัญญาทำธุรกิจระดับแสนล้านเหรอครับ
ต้องกลับไปถามนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะดูว่าคุณโง่และอวดฉลาดหรือเปล่าแล้วก็ดีแต่พูดตั้งแต่เป็นนายกมาเนี่ยพูดดีตลอดแต่ไม่มีผลงานเป็นชิ้นเป็นอันมันเหมือนพวกนักโต้วาทีไงครับพวกนักโต้วาทีดีแต่พูดพอสุดท้ายก็รอส้มหล่นแต่นับจากวันนี้ไปโทษทีครับส้มจะไม่มีหล่นอีกต่อไปมีแต่ทุเรียนจะหล่นถ้าความจริงถูกเปิดเผยในการสลายการชุมนุมของคนแสดงถูกเปิดเผยเมื่อไหร่ผมบอกเลยครับนายพิเศษเวชชาชีวะเตรียมตัวได้เลยครับเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครเปิดรออยู่ครับและที่เคยพูดกันไว้ว่าโซ่ตรวนที่ตีใส่ณัฐวุฒิตีใส่ก่อแก้วตีใส่จตุพรไม่ว่านายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหรือนายสุเทพเทือกสุบรรณก็ต้องโดนเช่นกันครับนั่นคือความยุติธรรมที่จะต้องเกิดขึ้นในเมืองไทยผมเรียนอย่างนี้ครับว่าในส่วนของนายทหารระดับสูงที่ประชุมกันแล้วและมีข่าวออกมาบอกว่านายกรัฐมนตรีสอบตกในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม12ข้อผมเรียนอย่างนี้ครับว่าพวกคุณเนี่ยมีวุฒิภาวะหรือเปล่าที่จะมาประเมินเพราะว่านี่มันคือภัยธรรมชาติและภัยธรรมชาตินี้ไม่มีมนุษย์ตนใดครับที่จะสู้กับภัยธรรมชาติได้ไม่ว่าแผ่นดินไหวที่ประเทศจีนตายนับพันคนสึนามิที่ญี่ปุ่นเสียชีวิตนับพันคนน้ำท่วมที่อินเดียหรือแม้แต่ประเทศไทยที่เกิดสึนามิก่อนหน้านั้นก็ไม่มีใครคาดคิดใช่ไหมครับและณวันนี้เนี่ยที่น้ำท่วมเนี่ยเราคาดคิดมาก่อนไหมว่ามันจะเกิดขึ้นไม่เคยมีใครคาดคิดเพราะฉะนั้นคุณออกประเมินออกมาประเมินแบบนี้ผมบอกว่าต้องถามตัวเองและต้องประเมินตัวเองก่อนครับก่อนที่จะประเมินนายกยิ่งรักชินวัตรต้องประเมินตัวเองว่าที่ผ่านมานี้คุณทำอะไรไว้บ้างในการสลายการชุมนุมในการตามร้างตามรากคนเสื้อแดงที่เสียชีวิต90ประสบและบาดเจ็บเกือบ 2,000 คุณเคยประเมินตัวพวกคุณเองไหมต้องถามกันอย่างนี้ครับและตอนนี้คุณมาประเมินหายกยิ่งรักชินวัตรผมกลับว่าไปพิจารณาตัวเองดีกว่าผมเรียนอย่างนี้ครับว่าสิ่งที่ผ่านมาทั้งหมดนายกยิ่งรักชินวัตรเนี่ยมาเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยประมาณ2เดือนเสร็จๆถามว่าแล้วเหตุการณ์แบบนี้ที่มันเกิดขึ้นไม่มีใครคาดคิดแล้วผมบอกว่าถ้าเป็นนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะแล้วก็ผมบอกว่าล้มเหลวกว่านี้อีก10เท่าครับตอนนี้นะครับผมเรียนพี่น้องอย่างนี้ว่าตอนนี้น้ำที่อยุธยาก็ลงแล้วนครสวรรค์ก็ลงแล้วสระบุรีก็ลงแล้วบางบัวทองเริ่มลดนนทบุรีเริ่มลดแต่น้ำทั้งหมดเนี่ยจะเข้ามาที่กรุงเทพมหานครแล้วก็จะไหลลงสู่ทะเลณวันนี้เริ่มจะมาถึงพระราม2ถึงพระราม2นี่คือใกล้ทะเลแล้วนะฮะถ้าผ่านพระราม2ก็จะออกทะเลเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นนับจากวันนี้ไปผมเรียนพี่น้องแบบนี้ว่าเริ่มแล้วครับเริ่มจะเข้าสู่เหตุการณ์ปกติแต่เรียนอีกอย่างหนึ่งว่าน้ำท่วมครั้งนี้ก็ดีเหมือนกันครับมันจะได้ล้างสิ่งสกปรกโสโครกในประเทศนี้สักทีแล้วหลังจากผ่านเหตุการณ์นี้ไปคนไทยจะมีแต่ความสุขรับรองครับผมเชื่ออย่างนั้นและผมเชื่อว่าคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรทำได้ครับถ้าเป็นไอ้นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะผมไม่เชื่อน้ำยาเขาหรอกครับเอาไหมครับผมว่าหลังจากเหตุการณ์ปกติแล้วผมว่าไม่เกิน6เดือนทุกอย่างจะกลับเข้ามาสู่ภาวะปกติแล้วจะก้าวหน้าไปไกลกว่าเดิมครับนี่คือยิ่งรักชินวัตรผมเชื่อครับเพราะอะไรผมถึงเชื่อเพราะผมเชื่อว่าคุณยิ่งรักชินวัตรเนี่ยเป็นนักบริหารมาก่อนเป็นนักบริหารมาเพราะฉะนั้นคนที่เป็นนักบริหารมาเนี่ยเขาจะคิดไวทำไวและคิดได้ต่างจากคนที่มาจากคุณหนูใช่ไหมครับภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่านั่งเป็นหลับขยับเป็นอะไรนะเป็นอะไรนะฮะนั่งเป็นหลับขยับเป็นพอแยกและหลงแล้วมันก็งงทั้งปีเนี่ย
ประเภทพวกนี้เนี่ยเห็นไหมฮะผู้ว่ากทม.เนี่ยผมเรียนอย่างนี้ครับผู้ว่ากทม.ทุกวันนี้เป็นคดีเด็ดกับรัฐบาลไม่ฟังคำสั่งรัฐบาลนะครับแล้วก็ออกมาให้สัมภาษณ์พวกเราสังเกตให้ดีนะฮะเวลาสัมภาษณ์ทีเหมือนคนเขายอมรับนะครับว่าเขาว่าแต่ไม่โง่แต่ผมบอกว่าทั้งโง่ทั้งเลยล่ะเพื่อนผมที่อยู่ในกรุงเทพนะฮะในกทม.เนี่ยเขาบอกผมยังไงรู้ไหมครับว่าผู้ว่ากทม.เนี่ยดื่มไวน์ทั้งวันแล้วพวกเราสังเกตนะเวลาให้สัมภาษณ์เหมือนคนเมาไหมสังเกตให้ดีๆมันจะเหมือนคนเมาอยู่ทั้งวันแล้วคุยไม่ค่อยรู้เรื่องเวลาถามดีๆตอบเรี่ยราดมันไม่รู้เรื่องนี่คือความอยู่รอดและความเป็นความตายความอยู่รอดของคนกรุงเทพนะคุณอย่าเอาการเมืองเข้ามาเล่นผมเรียนอย่างนี้เอาว่านับจากวันนี้หลังจากน้ำลดและได้เช็คบิลกันหมดแน่ผมเชื่ออย่างนั้นครับพี่น้องครับขอบคุณนะคุณรังสีมีอะไรจะแจ้งพี่น้องเชิญค่ะครับเรียนสื่อมวลชนนะครับพี่น้องนปช.ที่ครบที่กำลังดูสื่อเอเชียเบรดอยู่ในขณะนี้นะครับอยู่บนโต๊ะแถลงข่าวมา3ปีวันนี้เพิ่งจะมีโอกาสได้พูดคุยนะครับในส่วนของผมนะครับจะขอชี้แจงนะครับชี้แจงตามภารกิจของนปช.แดงท่ามดินนะครับที่ได้ระดมบริจาคสิ่งของเมื่อวันที่29ตุลาคมที่ผ่านมานะครับในส่วนของนปช.จังหวัดสระบุรีซึ่งมีผมแล้วก็แกนนำของจังหวัดสระบุรีผู้อำนวยการศูนย์นะครับโดยพันเอกอำนาจและก็คณะได้เป็นเจ้าภาพนะครับรับบริจาคข้าวสารอาหารแห้งแล้วเราก็ได้มีโอกาสนำมาแพ็คนะครับเป็นถุงยังชีพแจกจ่ายให้กับพี่น้องเราพอที่จะแบ่งปันพอบรรเทาทุกข์กันไปได้ในระดับหนึ่งนะครับพี่น้องเราในเขตภาคอีสานนะครับซึ่งได้นำสิ่งของมารวมเป็นจุดพักของกันที่จังหวัดสระบุรีนะครับต้องขอขอบพระคุณนะครับนปช.จากจังหวัดเลย54นะครับนปช.ชัยภูมินปช.อำเภอน้ำยืนอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีนปช.จังหวัดสุรินทร์นะครับแล้วก็นปช.โคราชนะครับพี่น้องชาวนปช.ศรีสะเกษและพี่น้องพ่อค้าประชาชนในเขตจังหวัดสระบุรีนะครับที่ได้นำอาหารและเครื่องดื่มมารวมกันที่นปช.สระบุรีนะครับแล้วก็ที่ได้จำหน่ายแจกกันไปแล้วนะครับในส่วนของจังหวัดสระบุรีก็ส่วนหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมที่ผ่านมานะครับหลังจากนั้นก็จะมีพี่น้องชาวนปช.จังหวัดชัยนาทอ่างทองสิงห์บุรีลพบุรีนะครับที่ได้มารับสิ่งของในส่วนของจังหวัดสระบุรีที่เราเป็นเจ้าภาพดังนั้นนะครับถึงแม้ว่าน้ำจะไหลหลากที่มันกำลังจะจากไปแต่น้ำใจของนปช.ยังมิเหือหายยังหลั่งไหลกันมากันอย่างต่อเนื่องต้องขอบคุณพี่น้องชาวนปช.ทุกๆภาคส่วนนะครับแล้วก็ยังไม่ปิดรับบริจาคนะครับแต่ว่าที่จังหวัดสระบุรีของเรานั้นตอนนี้ปิดรับบริจาคแล้วเพราะว่าตอนนี้ผมกับคุณวรวุฒิในนามของนปช.ส่วนกลางก็จะมารับผิดชอบนะครับอยู่ที่คลองเจ็ดธัญบุรีอยู่หน้าห้างสรรพสินค้าโลตัสนะครับหรือพี่น้องในเขตภาคอีสานภาคเหนือนะครับที่ผมจะไปร่วมรับผิดชอบของนปช.ในส่วนกลางหากว่าพี่น้องยังอยากจะจัดงานปราศัยคอนเสิร์ตนะครับที่จะให้รังสีเสรีชัยและคณะบางส่วนเนี่ยไปร่วมรับบริจาคนะครับที่พี่น้องถึงแม้ว่าในขณะนี้เราก็กรอบกันพอสมควรแล้วนะครับแต่ด้วยน้ำใจนี่ยิ่งใหญ่มากๆนะครับปรบมือให้กับตัวเองสักนิดนะครับพี่น้องที่เคารพนะครับพี่น้องที่ชมอยู่ในขณะนี้ต้องขอขอบพระคุณนะครับขอบคุณครับก่อนที่จะเลิกนะฮะเราที่จะจบแถลงข่าววันนี้อยากจะให้พี่น้องทั้งหลายที่หน้าจอรวมทั้งที่อยู่ข้างหน้าซึ่งน่ารักมากอุตส่าห์ลุยน้ำท่วมมาคือเราให้กำลังใจขณะนี้กำลังในสภากำลังว่าด้วยเรื่องงบประมาณเพราะฉะนั้นเราก็ขอในฐานะคนเสื้อแดงขอให้กำลังใจรัฐบาลและส.ส.รัฐบาลในการที่จะผ่านเรื่องงบประมาณนี้ให้ได้เพราะเราต้องมาล้างสิ่งที่ไม่ดีงามและมาสร้างประเทศไทยที่ดีงามใหม่ด้วยกันให้กำลังใจค่ะ
ก็วันนี้ต้องขอบคุณพี่น้องขอจบแถลงข่าวเพียงเท่านี้สัปดาห์หน้าเรามาพบกันพร้อมด้วยเรื่องสำคัญของอัมสเตอร์ดัมค่ะ